หนอนกอระบาดปัญหาโรคอ้อยปลูกอ้อยแล้วไม่งามผลผลิตไม่ดีฟังคลิปนี้ค่ะหากพบปัญหาหนอนกออ้อยลงในช่วงนี้ทั้งอ้อยปลูกและอ้อยตอเลยนะคะแนะนำเลยนะไอกี้บีทีนะคะเป็นสารชีวินซีมี2สายพันธุ์เคสกี้กับไอสวายใช้ได้ผลกับหนอนเจาะกออ้อยหนอนม้วนใบอ้อยนะคะแล้วก็ตัวบีทีตัวนี้เป็นสารชีวินซีปลอดภัยทั้งต่อคนและสัตว์เลี้ยงคนฉีดพ่นไม่เป็นอันตรายนะคะเวลาใช้แนะนำเลยว่าให้ช่วงนี้นะคะช่วงนี้เลยอ้อยต้องการการเจริญเติบโตที่ดีเพราะแตกยอดใหม่กำลังย่างปล้องหนอนจึงลงที่กออ้อยดังนั้นแนะนำใช้ FK1 ตัวนี้ซึ่งเป็นปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตเร่งการย่างปล้องทำให้อ้อยเขียวดีนะคะผสมไปพร้อมกับไอกี้ BT คือชุดนี้นะคะฉีดพ่นส่งผล2 อย่างเลยทำให้อ้อยเจริญเติบโตดีผนังอ้อยแข็งหนอนไม่ยุ่งถ้าเกิดป้องกันหนอนผสมไอกี้ BT ไปด้วยเลยหมดปัญหาเรื่องหนอนระบาดในกออ้อยแน่นอนนะคะหลังจากเราปลูกอ้อยไปแล้วหากฝนตกชุกและสภาพอากาศร้อนสลับชื้นสลับเย็นนะคะแนะนำตัวนี้เลยนะคะ ISเป็นสารอินทรีย์ปลอดภัยนะคะสารตัวนี้โดนผิวโดนมือไม่แสบร้อนเป็นยาเย็นด้วยนะคะ IS ตัวนี้ใช้สำหรับป้องกันนะคะและกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคใบไหม้ในอ้อยกออ้อยเน่าพวกนี้นะคะอยู่ดีๆปลายใบก็เหี่ยวแห้งลำกออ้อยเนี่ยนอกจากมีหนอนกอเจาะแล้วนะคะก็จะตามมาด้วยในส่วนของโรคใบไหม้ทำให้อ้อยเขียวแล้วก็ขาดหักออกไปเลยนี่คือ IS สารอินทรีย์ยับยั้งเชื้อรานะคะหลังจากอ้อยเจริญเติบโตดีแล้วปลอดโรคปลอดหนอนแล้วนะคะอยากให้อ้อยได้ผลผลิตดีมีน้ำหนักย่างปล้องได้ดีแล้วแต่อยากให้อ้อยลำโตขนาดขยายขนาดของลำอ้อยแล้วก็เพิ่มความหวานแนะนำตัวนี้นะคะ FK3S ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับอ้อยโดยเฉพาะเน้นธาตุโพแทสเซียมจุกๆหนักๆเลยนะคะอ้อยสามารถใช้โพแทสเซียมไปบำรุงทำให้มีน้ำหนักดีลำโตแล้วความหวานได้ไม่ต้องห่วงเพราะตัวนี้นะคะยังให้ธาตุหลักและธาตุเสริมตัวอื่นๆที่ส่งผลให้การเจริญเติบโตของอ้อยได้ปุ๋ยครบจบใน2 กล่องนี้สนใจสั่งซื้อสินค้ากดได้เลยนะคะ